พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนปทุมมาห้วยสำราญพืชเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ของไทยปทุมมาเป็นไม้ดอกที่ผลิบานในฤดูฝนช่วยเติมเต็มความงดงามในหลายพื้นที่ในประเทศและยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยที่ได้รับความสนใจในตลาดระดับโลกนักวิจัยไทยจึงมุ่งพัฒนาปทุมมาสายพันธุ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือปทุมมาพันธุ์ห้วยสำราญครับสวทช.ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด Lucky Sis Agro พัฒนาสายพันธุ์ปทุมมาพันธุ์ห้วยสำราญด้วยเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นตามต้องการต้นพันธุ์สะอาดเพิ่มปริมาณได้เร็วโดยสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้มีสีสันสดใสกลีบดอกหนาปลายกลีบสีน้ำตาลเล็กน้อยก้านช่อดอกแข็งแรงและแตกกอได้ดีเหมาะสำหรับเป็นไม้กระถางและไม้ประดับแปลงโดยที่มาของชื่อห้วยสำราญมาจากชื่อของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดอุดรธานีที่สวทช.ได้ถ่ายทอดความรู้การปลูกไม้ดอกชนิดนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างรายได้ในช่วงฤดูฝนจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการผลิตปทุมมาจำหน่ายร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยไบโอเทคสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000